จบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่พดุงความถูกต้องและยุติธรรมให้เกิดในสังคมต่อไปในช่วงเย็นศิระเพราะพระบริบาลดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในหมู่มากย่อมจะต้องมีการกระทบกระทั่งจึงต้องมีกฎหมายเพื่อที่จะให้ได้รับความยุติธรรมทุกฝ่ายหน้าที่ของผู้พิพากษาก็คือดูว่าฝ่ายไหนควรจะได้รับความยุติธรรมอย่างไรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมถึงวาระที่แม่ทั้งประเทศจะร่วมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการปลูกต้นไม้77,000ต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย77,000ต้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญย้อนบรรยากาศความประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีอาทิตย์ที่20กันยายน2552เวลา 16:00 นถึง 19:00 นณหอประชุมจุฬาพบการขับขานบทเพลงอันไพเราะโดย CU Band และวงดนตรีพี่เก่าผู้สนใจเข้าชมฟรีสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสารนิเทศจุฬา02218-3364-5หรือสำนักงานนิสิตสัมพันธ์02218-7045-6 20กันยายนวันทรงดนตรีความทรงจำที่ชาวจุฬาประทับใจความงามที่เปล่งประกายของผู้หญิงเกิดจากใจที่งดงามมากกว่าที่เห็นจากภายนอกลิปสติกมิสทีนทูบีนัมเบอร์วันแท่งนี้มากกว่าความสวยที่เห็นวันนี้รายได้จากการจำหน่ายลิปสติกมิสทีนทูบีนัมเบอร์วันทั้งหมดมิสทีนขอทูลเกล้าถวายในโครงการทูบีนัมเบอร์วันร่วมสร้างความงดงามให้สังคมไทยให้คงคุณค่าตลอดไปนี่กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามพูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรงห่วงใยลูกหลานของเราช่วยกันป้องกันไข้หวัดใหญ่2009นะคะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยหยุดงานหยุดเรียนพักอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการรุนแรงรีบไปพบคุณหมอนะคะเราทุกคนช่วยกันป้องกันไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมสู้ไข้หวัด2009ถ้ามีอาการตามนี้หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงไปพบแพทย์ทันทีคนที่มีไข้สูงไอเจ็บคอและมีอาการ1ใน5ดังต่อไปนี้1ปวดหัวมากแม้กินพาราเซตามอล ก็ยังไม่ดีขึ้นนัก2เบื่ออาหารอย่างมาก3เหนื่อยอ่อนเพลียและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก4ไอแล้วเหนื่อยหรือไอแล้วเจ็บหน้าอก5มีอาการท้องเสียหรืออาเจียนอย่าลืมถ้ามีอาการตามนี้หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงไปพบแพทย์ทันที
ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำทีวีไทยวันนี้11กันยายน2552พบกับดิฉันรวินามัยบ่ายคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถมยานะครับมติของคณะกรรมการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ลงโทษทางวินัยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่7ตุลาคม2551นั้นกำลังส่งผลนะครับถึงการทำงานของตำรวจจนถึงกับต้องตั้งคำถามต่อสังคมแล้วก็หันกลับมาทบทวนบทบาทเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้ตกเป็นจำเลย อีกครั้งหนึ่งครับแรงระเบิดบ้านพักหลังเก่าของนายวิชามหาคุณแม้สร้างความเสียหายไม่มากนักจากร่องรอยที่คนร้ายไม่ประสงค์ต่อชีวิตแต่ความรุนแรงครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากปปช.มีมติให้เหตุการณ์สลายการชุมนุม7ตุลาคมเป็นคดีตัวอย่างเพื่อให้ตำรวจเป็นฝ่ายต้องกลับไปทบทวนการทำงานหากต้องเผชิญฝูงชนคดีสลายฝูงชน7ตุลาคมยิ่งเพิ่มระยะห่างระหว่างตำรวจกับประชาชนเมื่อตำรวจมีคำถามถึงหลักเกณฑ์ของการเข้าควบคุมฝูงชนนำไปสู่บรรทัดฐานเพื่อไม่ให้ตำรวจต้องตกเป็นจำเลยตำรวจปราบจลาจลส่วนหนึ่งยอมรับว่าหลังจากปปช.ชี้มูลความผิดคดีวันที่7ตุลาคมก็เกิดคำถามถึงมาตรฐานการทำงานแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์นั้นทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องทำตามคำสั่งพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายออกกฎหมายเพื่อรองรับการทำงานของตำรวจผู้ปฏิบัติงานวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คงเป็นที่ทราบกันแล้วครับว่าถ้ามีการสั่งมาเนี่ยคือต้องทำแต่ว่าขวัญกำลังใจอาจจะน้อยหน่อยซึ่งความรับผิดชอบทั้งหมดน่ะถ้ามีตัวรองแม้ถ้ามีพระราชบัญญัติหรือมีกฎหมายรองรับไว้ก็สามารถทำได้แต่ขวัญกำลังใจอาจจะน้อยหน่อยครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะทะเลาะกันตำรวจก็ต้องรักษาความเป็นกลางไว้ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเนี่ยก็รอรับฟังคำสั่งอย่างเดียวตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างพวกผมไปปจ.ก็บ่อยไปจนบ่อยมากบ่อยจนไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วแต่ผู้ครับชาสั่งกฎหมายเวลานี้ครับแทนอย่างนี้ที่ผมควรจะออกกฎหมายลูกออกมาให้ชัดเจนว่าการชุมนุมที่ว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้แค่ไหนเพียงไรอย่างนี้ไม่ได้คิดกันเลยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุถึงกติกาการชุมนุมสาธารณะว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองการละเมิดสิทธิผู้ชุมนุมเพื่อให้เกิดการชุมนุมอย่างสงบภายใต้การชุมนุมที่ไม่เกินขอบเขตแต่หากละเมิดสิทธิผู้อื่นผู้ชุมนุมย่อมได้รับผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมมีกฎเกณฑ์ยังไงคราวนี้ตอนนี้เนี่ยก็ถกเถียงกันอยู่ว่าเราจะมีพ.ร.บ.การชุมนุมไหมใช่ไหมซึ่งเมื่อ2วันก่อนเนี่ยอาจารย์ปริญญาเขาก็มาให้สัมภาษณ์ว่าบางประเทศก็มีบางประเทศก็ไม่มีนะแต่ว่ากฎหมายเรื่องการชุมนุมเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คุ้มครองผู้ชุมนุมว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกินกว่าเหตุแล้วมันก็จะช่วยคุ้มครองคนที่ไม่ได้ชุมนุมว่าจะไม่ได้รับผลกระทบสอดคล้องกับหลักสากลว่าด้วยวิธีการควบคุมฝูงชนและสลายการชุมนุมปี2533ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองระบุถึงการทำงานของผู้ควบคุมฝูงชนนั้นหมายถึงตำรวจว่าต้องคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยผู้ชุมนุมมากกว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชายกเว้นเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นจากอันตรายที่คุกคามถึงชีวิตทั้งนี้การใช้กำลังควรกระทำตามสมควรแก่เหตุด้วยความรอบคอบพึงใช้ยุทธวิธีเบาก่อนใช้กำลังและอาวุธปืนและผู้บังคับใช้กฎหมายต้องประกาศเตือนอย่างชัดเจนถึงระยะเวลาสลายการชุมนุมหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าระยะห่างระหว่างตำรวจกับหน่วยงานรัฐที่เป็นกลไกทำหน้าที่ตรวจสอบยังเกิดขึ้นมากหรือน้อยอย่างไรตำรวจก็ยังคงเป็นด่านแรกของการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยภายในกฎเกณฑ์การทำงานที่ไม่ละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การชุมนุมของกลุ่มนปช.วันที่19กันยายนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่นายรัฐมนตรีจะประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงค่ะขณะที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือผลของการสรุปเหตุความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายนคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเดือนเมษายนระบุว่าไม่พบผู้เสียชีวิตจากเหตุชุมนุมคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเตรียมนำเอกสารรายงานสรุปข้อเท็จจริงการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ในเดือนเมษายนยื่นต่อนายชัยชิดชอบประธานรัฐสภาในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยสาระสำคัญไม่ระบุความผิดของตำรวจและทหารที่สลายการชุมนุมนอกจากนี้ยังไม่พบการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุม